สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นอากาศก็ร้อนไล่เลี่ยกับเมื่อวานเลยหรือว่าอาจจะร้อนกว่าก็ได้นั้นก็ทำให้ผมนั้นหวนไปถึงนรกโลกันเลยครับท่านเพราะอาจจะเป็นการซ้อมก่อนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆวันนี้นั้นหลายต่อหลายเรื่องประเด็นประดังเข้ามาทั้งเรื่องการปล่อยตัวโดยให้ประกันตัวโตโต้ปิยรัตน์แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโตโต้ปิยรัตน์คดีอ้างยี่แล้วก็ซ่องโจรโดยเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาทแล้วก็กำหนดเงื่อนไขห้ามพกอาวุธไปชุมนุมทางการเมืองหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่หากผิดเงื่อนไขศาลจะสั่งขังทันทีก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยข้างต้นนะครับท่านผู้ชมโดยผมจะอ่านไปกว่านี้นั้นก็ไม่ได้ครับท่านเพราะว่าข่าวมันมีแค่นี้ ก็ตอนแรกก็นึกว่ายาวก็ต้องขอเปลี่ยนข่าวก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นที่หลายๆคนบอกว่าตำแหน่งนายกนั้นก็ยังโดนปล้นไปนะครับท่านตอนนี้ก็ได้มีศาลมีคำสั่งออกมาจากศาลปกครองกลางแล้วโดยอันนี้เดลินิวแจ้งเข้ามายิ่งลักษณ์เฮไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าวชี้ไม่มีหลักฐานโดยยิ่งลักษณ์เฮศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนคำสั่งชดเชยค่าเสียหายจำนำข้าวเหตุไม่มีหลักฐานชัดว่าทำให้เกิดการเสียหายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าไอ้ทรัพย์สินบ้านอะไรต่างๆที่โดนอายัดไปก่อนหน้านี้นั้นตอนนี้ก็ต้องหยุดชั่วครู่ชั่วยามนะครับท่านผู้ชมในการที่จะอายัดนั้นและก็ต้องจับตามองว่าจะมีการอุทธรณ์คำสั่งนี้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าตอนนี้โดยศาลได้ยกคำร้องของกระทรวงการคลังโดยอะไรว่าเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการโดยศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังดังกล่าวพร้อมทั้งคำสั่งประกาศที่เป็นการยึดและอายัดนะครับท่านผู้ชมขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งกระทรวงการคลังดังกล่าวด้วยก็ออกมาเรื่อยๆครับท่านส่วนแอดคาราบาวฟังอยู่ไม่รู้มันจะยิ้มออกหรือจะไม่ยิ้มนะก็เลตอิตบีนะครับโดยก็ได้มีคำถามหลายต่อคำถามโอ้ยทำไมมันเหนื่อยวะเมื่อกี้โดยมีคำถามหลายต่อคำถามนะครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวซูโม่กิ๊กฟังอยู่มึงก็อย่าเพิ่งยิ้มเดี๋ยวจะมาจัดแจงแถลงเรียนต่อแต่ที่แน่ๆเลิกดัดจริตหรือว่ากระแดะใส่เสื้อของกะเหรี่ยงแล้วก็ไปร้องเพลงได้แล้วโดยนิมิติชนแจ้งเข้ามานะเมย์เฮ้ยแอดฟังอยู่ก็ฟังต่อโดยเซฟบางกอยด้วยแกนนำกะเหรี่ยงย้อนแอดคาราบาวใส่เสื้อแต่งเพลงปากากยอทำไมไม่เซฟบางกอยบ้างหลังจากที่ได้ออกมาทำการเซฟชัยวัฒน์นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอยู่นิ่งๆเงียบๆนั่นมันจะไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆหลายคนบอกว่าแบบนี้นั้นเป็นศิลปินเพื่อชีวิตอยู่หรือเปล่าผมก็ต้องขอยืนยันนะครับท่านแม้ว่าหลายๆคนนั้นจะออกมาบอกว่าเนี่ยนะคือศิลปินเพื่อชีวิตก็ถูกต้องเลยแต่เพื่อชีวิตที่ว่านั้นเพื่อชีวิตของเขาเองหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่นะครับโดยแกนนำกะเหรี่ยงถามแอดคาราบาวใส่เสื้อแต่งเพลงปากากยอแต่ทำไมเซฟคนใช้ความรุนแรงไม่เซฟบางกอยบ้างหลังจากที่แอดคาราบาวได้ออกมาประกาศเซฟชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหลังจากอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมติบทนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานที่ไปพัวพันในหลายๆเรื่องนั้นทั้งเรื่องจุดทั้งเรื่องบิลลี่พลจีรัตน์จนเจริญอะไรสุดแท้นี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการตั้งคำถามจากคุณพลือโอโดชาวแกนนำเครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถามแอดคาราบาวซึ่งแต่ก่อนนั้นได้ออกมาจ้อต้านเผด็จการแต่พอประยุทธ์ขึ้นมาก็เงียบเป็นสัตว์โลกอมสากเลยนะครับท่านผู้ชมทำไมใส่เสื้อกะเหรี่ยงแนบฟังเสียงบิลลี่แล้วก็ปู่คออี้นอแอดและชาวบ้านบางกอยบ้างโดยระบุว่าแอดที่ชื่นชอบแต่ผมไม่ได้ชื่นชอบนะครับท่านอันนี้เขาเขียนว่าแอดที่ชื่นชอบทำไมมันยังอยู่ไม่ใช่ทำไมถึงใส่เสื้อกะเหรี่ยงที่แอดเรียกว่ากะหร่างนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่กลางไอ้กลางนั้นมันเป็นไอ้หอกข้างแค่หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อยากจะไปพูดถึงมันมากโดยที่แอดเรียกว่ากะหร่างร้องเพลงนี้ด้วยเขาคือปากากยอเอาละเว้ยตอนนี้ถ้าแอดจะเซฟคนถูกกล่าวหาว่าอุ้มบิลลี่ขึ้นรถจนพบกะโหลกในเขื่อนแก่งกระจานและผู้ที่เผาบ้านปู่คออี้เผาบ้านบางกอยใจแผ่นดินและผลักดันไล่ลื้ออะไรต่างๆนานานี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาตั้งคำถามว่าดัดจริตหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั้นก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ ต้องข้ามผ่านมันก่อนโดยที่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตของแท้เลยครับท่านแต่เพื่อชีวิตที่ว่านั้นคือเพื่อชีวิตของเขาเองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่สมควรที่จะอะไรอีกต่อไปโอ้โหทำไมสวยแบบนี้ว่าก็เปิดมาเจอประยุทธ์อีกแล้วโดยโปข้ามอันนี้บือคัดเปลี่ยนข่าวอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีเหลือเกินแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เจอแล้วหลังจากที่ซูโม่กิ๊กครับท่านได้ออกมาตอนนี้นั้นมีมติเป็นเอกฉันท์อย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วจากบรรดานักโซเชียลออนไลน์นั้นโดยบอกว่าให้เอากะลาออกจากหัวได้แล้วครับท่านเพราะยกย่องสลิมคนนี้เป็นกบในกะลาซะแล้วโดยซูโม่กิ๊กโดนจวกยับเหยียด LGBTQ plus ดูถูกเศรษฐีไม่ใช่ดูถูกศักดิ์ศรีมองคนอื่นต่ำยกเป็นกบในกะลานะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ผมได้แถลงเรียนบอกไปหลายครั้งแล้วนั้นว่าตอนนี้มันมีกะลาหลายชั้นรีบจะทำยานอวกาศขึ้นไปดวงจันทร์นั้นก็จะติดนะครับท่านผู้ชมไปติดที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าติดแรงโน้มถ่วงแต่ว่าติดกะลาเพราะมันเป็นกะลาหลายชั้นนั้นก็ส่งผลให้ต้นสังกัดน่าจะประเมินใหม่หรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคืออันนี้เกิดมากลางรายการอะไรสักอย่างของมันนี้ซึ่งผมก็ไม่เคยดูเท่าไหร่โดยโซเชียลเดือดซูโม่กิ๊กโดนจวกยับพูดออกอากาศเหยียบ LGBTQ+ ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มองคนอื่นตามด้านชาวเน็ตยกย่องตำแหน่งกบในกะลาครับท่านก็เป็นที่ จับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวหลังจากที่ทอมเดอะรูม29อะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมหน้ากากทุเรียนนี้นั้นได้ไปออกรายการนี้แล้วก็ได้มีการจะไปโทรแล้วก็ไอ้กิ๊กที่เป็นสลิมนี้บอกว่าจะโทรหาใครทอมก็บอกว่าโทรหารุ่นน้องที่เป็น Creative รายการหนึ่งจากนั้นซูโม่กิ๊กถามตอบเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ทำเอาทอมถึงกับอึกอักไปตอบก่อนซูโม่กิ๊กว่าอยู่ไอ้กิ๊กนี้นะครับท่านผู้ชมได้พูดว่าอยู่กึ่งกลางยังเลือกชีวิตตนเองไม่ได้ว่าจะไปด้านไหนดีก็ไม่ทราบมันไปเสือกอะไรกับชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยนั้นและก่อนหน้านี้ชูกุยยามก็ได้มีการตั้งคำถามถึงไอ้สลิมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนางงามพม่านี้ไอ้หอกนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของประเทศอื่นนะเราอย่าไปเกี่ยวก็ไม่ทราบว่ามีสามัญอะไรสักอย่างจุดหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแล้วก็ได้ออกมาบอกรอบก่อนว่าใครไม่กินสุกี้แต่กูจะกินสุกี้ก็เรื่องของมึงนะเว้ยเฮ้ยแล้วก็มีบรรดาชาวเน็ตก็บอกว่าใครจะดูก็ดูนะรายการของมึงอะแต่กูไม่ดูคนนึงล่ะจะบอกให้แต่คนที่บอกให้คนนั้นก็ไม่ใช่ผมแต่อย่างใดก็ต้องติดตามหรือจะไม่ติดตามก็ได้นะครับท่านผู้ชมโดยข่าวภาพมันออกมาเป็นแบบนี้โดยทั้งนิกกี้ณัชชาติทั้งบุ๊กกี้อะไรต่างๆที่อยู่ในรายการนี้ก็แสดงสีหน้าดูเหมือนกับว่าถอดสีตุ๊กกี้ครับท่านโดยโอ้หน้าก็เกี่ยงกันหมดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไอ้สลิมลอดช่องตัวเมื่อกี้นั้นพูดออกมานั้นโดยมันคิดว่าความตลกนั้นเป็นได้เพราะการเหยียบคนอื่นขึ้นมานั้นก็โอ้กูไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเลยดักดานนะครับท่านผู้ชมทำเอาชาวเน็ตตั้งฉายาว่าไอ้กะลาหีบศพไม่ใช่ เป็นกบในกะลาครับท่านก็ต้องขอแถลงเรียงข่าวเรื่องนี้แล้วก็ไปไกลๆตีเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลืองหูบาดอะไรสักอย่างอีกต่อไปส่วนใครกัน ชีวิตกูไม่พ้นในตัวนี้เลยเว้ยเฮ้ยใครกันประยุทธ์ลั่นเองอดีตผู้นำเสื้อแดงไม่เห็นด้วยจตุพรจะปลุกม็อบใหญ่ถามใครเกิดทันปี53เอ้าไอ้หอกเอ้ยกูก็เกิดทันถามแบบนี้นี่ไม่ทราบว่ามันใช้อะไรคิดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสำหรับประชาชนในที่เกิดปี52นั้นตอนนี้ก็น่าจะอายุ12ขวบแล้วครับท่านก็ไม่ทราบว่าถามไปเพื่ออะไรหรือว่าคนที่เกิดมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนหรือว่าเกิดมาเมื่อวานซืนหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วนั้นถ้าอยากจะรู้นี่เขาก็เซิร์ช Google ดูได้ครับท่านโดยภาพมีออกมาอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวไอ้พวกเหรียญเต็มอกสนามรบไม่เคยไปนี่เก่งแต่กับชาวบ้านชาวช่อง ดุดประหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักรบห้องแอร์ก็ว่าได้นั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าปี53นั้นมันไปทำอะไรอยู่นั้นก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับก็ก้องไม่รู้จะพูดอย่างไรดีครับท่านก็สรุปว่าเป็นเสนียดปากผมไปก็แล้วกันข่าวเมื่อกี้ส่วนหลังจากที่ศาลปกครองกลางได้เพิกถอนการที่กระทรวงการคลังคำสั่งยึดทรัพย์อะไรของยิ่งลักษณ์ชินวัตร 35,000 ล้านนี้อันนี้ก็มาอีกแล้วแต่อันนี้เป็นลอดช่องของแท้ครับท่านแต่ลอดช่องที่ว่านี่คือศรีถนนชัยลอดช่องโอ้ยทำไมวันนี้มันสลับสลวนหลายช่วงจังเว้ยเฮ้ยโดยมาอีกแล้วศรีถนนชัยลอดช่องวิษณุครับท่านไม่กังวล วลศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์โดยวิษณุไม่กังวลศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีคนยึดอำนาจไปแม้แต่ตำแหน่งนายกยังป้นเขามาแล้วนะภาษาอะไรนั้นแต่ไม่มีเขียนในนี้นะเมื่อกี้บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีโดยศาลถอนคำสั่งยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ชินวัตร 35,000 ล้านชี้ยังไม่พ้นผิดคดียังไม่สิ้นสุดระบุรัฐมีสิทธิ์อุทธรณ์ใน30วันโดยช่วงบางตอนหนึ่งนั้นไอ้รอดช่องตัวนี้ก็ได้บอกว่าจะพูดแบบประมาณว่าถ้าเกิดศาลตัดสินแบบนี้นะถือว่าศาลมีความยุติธรรมแต่ถ้าเกิดศาลตัดสินอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าศาลไม่มีความยุติธรรมอะไรแบบนี้ก็อย่าไปพูดนะแต่ฟังไว้ก่อนนะเว้ยเฮ้ยพวกถอดเทปดักฟังทั้งหลายนั้นฟังอยู่มึงจะยิ้มออกหรือจะยิ้มไม่ออกนั่นก็ช่างกับแม่มึงไปก่อนแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดเองครับท่านเพราะว่ามาจากศรีธนนท์ชัยหรือว่าวิษณุนั่นเองโดยข่าวก็มาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะยังไงนั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านโดยได้ออกมาพูดอะไรนี้มันก็จะเป็นในเก่งเหลือเกินก็เป็นเนติบริกรรับใช้เผด็จการหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่ดีส่วนผมนั้นพูดให้เมื่อกี้เพราะว่ามันหลุดปากไปหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าตอนนี้เอ๋ปรินาคนเดียวนั้นสอที่พา19 สสแล้วก็รองประธานสภาบางคนนั้นอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากนี้เพราะว่าปปช.นั้นมันเอาอีกแล้วครับท่านโดยสหายแสงฟังอยู่ก็ขอเรียนท่านประธานหรือว่ารองประธานทั้งหลายแหล่นั้นมาฟังข่าวนี้ด้วยโดยสหายแสงยิ้มไม่ออกแน่งานนี้อันนี้ไทยโพสต์แจ้งเข้ามาต้องแจ้งแถลงให้ทราบก่อนนะครับท่านโดยถึงคิวสหายแสงอนุกรรมการไต่สวนปปช.ชี้ลุกป่าสงวนเตรียมสอบฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนั้นก็อาจจะจบเกมการเมืองเหมือนกับเอ๋ปรินาซึ่งตอนนี้ยังไม่จบแต่อย่างใดนั้นแต่อนาคตข้างหน้านั้นไม่แน่ครับท่านโดยอาจจะทำให้สหายแสงนั้นคลากระซังไปอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวอาจจะถึงขั้นตัดสินหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยคนนี้นี่เลยคนนี้นี่เลยสหายแสงโอ้ยก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อดีนะครับท่านผู้ชมโดยแต่ก่อนนั้นมีการเข้าปุ่งเข้าป่าครับท่านแต่ว่าเวลาผ่านไปนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาตามไอ้บ่าวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเบื้องต้นให้ประชาชนหลายได้รับฟังกันครับท่านโดยช่วงนี้นั้นออกจากห้องไปแค่เปิดประตูออกไปนะครับท่านผู้ชมไอเหมือนกับความร้อนระอุแห่งนรกโลกันนั้นก็ได้แผ่ขยายเข้ามาอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวเปิดแอร์เบอร์ 22ก็แทบเหมือนกับจะไม่ได้เปิดเลยโดยร้อนทั่วไทยอุณหภูมิสูงสุด41องศาแต่ความรู้สึกได้นั้นเขาแจ้งว่ารู้สึกเหมือน46นะครับท่านผู้ชมอาจจะอกแตกตายกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นโดยร้อนทั่วไทยอุณหภูมิสูงสุด41องศาอุตุนิยมเตือนทั่วไทยอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด41องศาภาคใต้ฝนตกหนักครับท่านก็ถ้าเกิดจะออกไปตากดุงตากแดดอะไรนั้นท่านทั้งหลายก็เตรียมยาดมแล้วก็อมยาหม่องไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นลมแดดเอาได้นั้นแล้วก็ดื่มน้ำกันเยอะๆโดยน้ำที่ว่านั้นก็ไม่ใช่น้ำใต้ศอกแต่อย่างใดนะอย่าไปพึ่งไอ้นั้นแต่ทำไมเปิดมาเจอแต่บิ๊กตู่แล้วก็แอดคาราบาววะเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่แอดคาราบาวมันได้ออกเพลงใหม่มาจะพูดเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้ลืมโดยได้ออกเพลงใหม่มาแต่ทำการปิดคอมเมนต์นะอุ้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับท่านที่ทำการหุยเมื่อกี้นี้อาจจะทำให้ท่านนั้นสะเทือนเรือนลั่นรูหูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าทำการปิดคอมเมนต์นะไม่ทราบว่าจะกลัวทัวร์ไปลงหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็อย่างที่แถลงเรียนบอกไปแล้วด่วนศาลปกครองกลางตัดสินยิ่งลักษณ์ไม่ต้องจ่าย 35,000 ล้านนั้นก็ไม่ทราบว่าที่มันยึดไปช่วงแรกๆนั้นจะทำอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังเหลืออีกชั้นหนึ่งคือศาลปกครองสูงสุดโดยยึดของเข้าไปครับท่านแต่ว่าไม่รู้มันจะคืนหรือเปล่านั้นโดยถ้าเกิดสมมติคืนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะต้องมีส่วนต่างในการแก้ไขหรือว่าดอกเบี้ยอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะบ้านถ้าเกิดไม่มีคนอยู่นั้นก็จะทำให้ชำรุดสุดโทรมได้ครับท่านโดยยิ่งลักษณ์นั้นก็ไม่ได้อยู่บ้านหลวงแต่อย่างใดนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวแต่เอามาแถลงให้ฟังเท่านั้นส่วนเปิดมาเจอสสสอบตกหรือเปล่าวะเนี่ยโดยสุกิจอะไรเนี่ยเผยสภาสำรวจสสบุคลากรฉีดวัคซีนโควิดเตรียมตั้งโต๊ะให้ลงชื่อ 7-8 ก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นแค่ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่แล้วสสสอบตกนะครับท่าน ก็เป็นที่น่าอับอายขายขี้หน้าหรือเปล่านั่นก็ไม่น่าจะมีแต่ที่แน่ๆหลังจากที่คิดว่าจะไม่ต้องอ้าปากเอ่ยชื่อมันอีกแล้วนั้นตอนนี้ไอ้ชังชาติออกมาอีกแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนนั้นเขาเรียกว่าเป็นมือปราบลัทธิชังชาติชังพ่อชังแม่อะไรมันก็น่าจะชังไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นมือปราบจำนำข้าวแต่หลังจากนี้มาไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยสักนิดเดียวอ่ะโดยมือปราบโกงข้าวเคลื่อนไหวทันควันหลังศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งยิ่งลักษณ์ชดใช้ยึดทรัพย์คดีจำนำข้าวครับท่านโดยหมอชังชาติรักษาการอะไรก็ช่างกับมันไปก่อนโอ้อดีตสสสอบตกมาอย่างชั่วนาตาปีเลือกตั้งกี่ทีไม่เคยชนะเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการตรวจโครงการรับจำนำข้าวอะไรนี้นั้นก็ออกมาหาแสงกระหายแฟดหาที่ยืนหรือเปล่านั้นก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยซิกเนเจอร์แห่งความพ่ายแพ้นั้นมันจะคงติดตรึงอยู่ในห้วงหัวใจของประชาชนหลายอย่างชั่วนาตาปีแล้วก็ต้องจับตามองจับอย่างอื่นมองนั้นไม่ได้แน่ๆเลยนี่ทั้งในวันที่4นี้โดยวันที่4เมษายนนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นั้นโดย4เมษายน 4 โมงเย็นนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีมวลชนไปร่วมเยอะหรือไม่อย่างไรสำหรับการที่จตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.ได้ออกมาบอกว่าจะทำการขับไล่ประยุทธ์ก่อนนี้นั้นก็ส่งผลไอ้โบ้เกือบจะออกเป็นไม่สระโององูแล้วก็ไม่เอกแล้วนะครับท่านผู้ชมยันตายนั้นแต่ว่าอันนี้โดยพูดไปก็รู้สึกว่าเป็นเสนียดติดปากนะครับท่านผู้ชมโดยได้ออกมาทำการบอกอย่างงู้นอย่างนี้สำหรับไอ้โบ้เสกอะไรของมันนั้นก็เปลี่ยนข่าวไปก่อนครับท่านเพราะว่าเป็นข่าวที่ฟังแล้วนั้นไหนทำให้รูหูท่านนั้นสะดับสะเดือนไปอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่อะไรวะเนี่ยวิษณุแปลกใจคำสั่งศาลปกครองแย้งศาลฎีกาก็ช่างกับแม่มันช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากครับท่านส่วนอนุทินเสียใจได้มีพระรูปหนึ่งพระวัดสัมพันธวงศ์มรณภาพหลังฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีข่าวแพมๆเข้ามาว่าที่ยุโรปนั้นยับยั้งการฉีดวัคซีนแอสตราในกรณีผู้ชมไปชุกคุยยามรู้สึกว่าเป็น2ประเทศนั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่อนุทินขอให้รอผลชันสูตรหาเหตุพระวัดสัมพันธวงศ์มรณภาพหลังฉีดวัคซีนโควิดยันสาธารณสุขไม่เคยปิดบังข้อเท็จจริงครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมพูดมากไปนั้นก็จะไม่ดีแล้วก็ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวในการที่ขึ้นแวด 7% เป็น 10% นั้นตอนนี้ก็ออกมาแล้วว่าคงแวด 7% เหมือนเดิมโดยไม่มีความเสี่ยงด้านการคลังโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลไม่มีความเสี่ยงทางการคลังเป็นเพียงการรายงานประจำปีต่อครม.ย้ำยังคงที่แวด 7% โฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลไม่มีความเสี่ยงอ่านไปก็ไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันออกมาเป็นวันแห่งวันโกหกเมื่อวันซื้อหรือเปล่านี้ก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆไม่ค่อยมีประโยคบอกเล่าอะไรให้น่ารับฟังเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือโตโต้ปิยรัตน์ก็ได้ออกมาแล้วอย่างที่แถลงบอกไปข้างต้นนั้นหัวหน้ากาบดีโวได้ประกาศเผยเงื่อนไขศาลห้ามฝ่าฝืนโดยเงื่อนไขที่ว่านี้ก็คือห้ามพกอาวุธไปชุมนุมทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ห้ามทำร้ายเจ้าหน้าที่ผิดเงื่อนไขสั่งขังทันทีก็ได้ประกันตัวไปแล้วโดยวงเงินประกันนั้นอยู่ที่ 45,000 บาทก็ต้องติดตามต่อไปสำหรับรายอื่นๆว่าจะได้ออกมาหรือไม่อย่างไรนั้นส่วนเอกชัยหงส์กังวานก็ได้ออกมาเมื่อวานได้ประกันตัวรู้สึกว่า 300,000 บาทครับท่านโดยคดี110นี้อัตราโทษร้ายแรงกว่า112นั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่สำหรับผู้ต้องหาที่ยังไม่มีคำตัดสินของศาลและได้ไปคุมขังอยู่ในเรือนจำนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่ผมออกมาแถลงเบื้องต้นครับท่านอยู่ๆเสียงมันก็ดังนะครับท่านผู้ชมหากชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับ